สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ลากูน่า JR ปี2020ของสนามเดินป่านะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างกลางยังไงอ่ะไหนพาไปชมเลยครับการกลางนะครับสำหรับลากูน่า JR ปี2020นะครับขนาดบรรจุอยู่ที่30คูณ30เซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่17กิโลกรัมนะครับตัวนี้ผมก็จะมาแกะดูว่าอุปกรณ์มีอะไรให้มาบ้างนะครับค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีถุง1ใบนะครับ1ผืนตัวนี้เป็นซิปแล้วก็ตัวเต็นท์นะครับขนาดใหญ่มากแล้วก็ชุดเชือกและสมอบกเดี๋ยวแกะให้ดูครับสำหรับเชือกนี่เราก็จะมีแถมตัวสต็อปมาให้นะครับชุดสมอบกก็ตัวใหญ่นะครับชุดเชือกเยอะมากเลยนะครับเชือกแล้วก็สมอบกตัวผ้าไฟชีท1ผืนตัวนี้ก็จะเป็นชุดเสานะครับสำหรับเสาตัวนี้ของเราเปลี่ยนสีนะครับสำหรับปี2020จะเป็นสีกากีเดี๋ยวจะเป็นเหล็กชุบกันสนิมนะครับเคลือบสีอย่างดีเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทีละตัวนะครับสำหรับเสานะครับก็จะประกอบไปด้วยเสา A 1ต้นนะครับตรงคานบนเสา B 2ต้นนะครับตรงจั่วเสา C นี่ก็จะเป็นจั่วเหมือนกันครับหัวท้ายมี4ต้นแล้วก็จะเป็นเสาข้างนะฮะเสาค้ำตัวเต็นท์หัวท้ายจะมี4ต้นแล้วก็ตรงกลาง2ต้นแล้วก็ตัวเสาเทเลสนะครับจะแถมมาให้แค่4ตัว4ต้นนะครับตัวนี้เสาเทเลสสำหรับเสานะฮะข้างในจะเป็นลวดสปริงนะครับไม่ใช่ยางยืดจะอยู่ข้างในเวลาเราพับคือมันป้องกันกันขาดของยางยืดได้ตัวนี้ก็ใช้งานได้นานนะครับเดี๋ยวไงผมก็จะมาสอนวิธีการกลางแบบคร่าวๆก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโครงสร้างคร่าวๆอีกทีนึงครับหลักที่เรากางสำหรับตัวเสาของเราจะเป็นเสาเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นเสาสีกากีสีครีมทำให้เห็นเด่นชัดขึ้นซึ่งปกติปีที่แล้วก็จะเป็นสีเขียวก็จะคืนกับตัวเต็นท์นิดนึงเวลาไปกลางคืนก็จะมืดๆเสานะครับจะประกอบด้วยเสาคาน A นะครับ1ต้นนะครับเสาจั่วหัวกับท้ายมี4ต้นนะครับเวลาใส่คือมันจะยาวเท่ากันเสาจั่วกลางจะสั้นกว่าสังเกตง่ายๆนะฮะมันจะมี2ต้นส่วนเสาตัวเต็นท์หัวท้ายนะครับยาวเท่ากัน4ต้นตรงกลางจะสั้นกว่ายังไงก็ไปดูคลิปหลังๆอีกทีนึงครับการกางเต็นท์ที่ละเอียดกว่านี้นะครับสำหรับสเปคผ้านะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 230T เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิล นะครับตัวพื้นนะครับเป็นพื้น PEสำหรับพื้นเป็นพื้น PE 190กรัมนะครับเคลือบกันน้ำ2ด้านเดี๋ยวไงผมจะพามาดูออปชันอะไรต่างๆของเต็นท์ลากูน่า JR 2020อีกครับสำหรับประตูด้านหน้าครับด้านข้างนะครับหรือเป็นด้านหน้าก็จะมีประตูซ้ายขวา2ฝั่งนะครับตัวนี้จะเป็นเทเลส2ผืนนะครับเทเลสแฝดซึ่งตัวนี้จะกางได้นะครับตัว
ันนี้เราม้วนเกล็ดไปก่อนเนื่องจากเสาตัวเทเลสนะครับแถมมาให้แค่4ต้นนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นประยุกต์เอาครับก็จะมีตีนตุ๊กแกเราสามารถกางเป็นเทเลสแฝดได้นะกว้างใหญ่นะครับตัวนี้กว้างตามขนาดด้านยาวนะครับประตูนะครับที่เข้าออกซ้ายขวาถ้าประตูสามารถเข้าออกได้ซ้ายขวานะครับก็จะมีหน้าต่างครึ่งบานประตูเป็นรูปสตูดิโอแท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องห้องนอนนี้ก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับขนาดห้องนอนอยู่ความยาวนะครับอยู่ที่2เมตร10ความกว้างมาตรงนี้ก็2เมตร65ตามขนาดตัวเต็นท์ซึ่งจะแบ่งเป็น2ห้องนอนตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่สายไฟนะครับจะมี2ฝั่งนะครับห้องใครห้องมันนะฮะตัวนี้สามารถปิดได้ใส่สายไฟใส่ท่อแอร์ได้ครับสองฝั่งส่วนประตูนะครับจะเป็นมุ้งครึ่งนึงนะครับสามารถปิดด้านในได้นะครับแล้วก็สามารถรูดได้มี2ฝั่งซ้ายขวานะครับมี12หัวรูดบนรูดล่างได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับสามารถเข้าได้ถ้าเราจะปิดก็ปิดจากด้านในได้เลยก็จะมีซ้ายขวานะครับประตู2บานสำหรับห้องด้านยาวนะครับก็ฝั่งนี้ด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นประตูเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นประตูรูปตัวทีนะครับครึ่งบนนี้ก็ปิดได้นะครับปิดจากข้างในได้สามารถปิดได้เลยเหมือนกันนะครับปิดทึบก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเปิดเข้าไปเราจะเข้าด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นสเปคปี2018นะครับตัว2ตัวนะก็จะเป็นสเปคปี2019รวมกันก็จะเป็นปี2020นะครับ18บวก19เท่ากับ20ไม่ต้องงงนะครับสำหรับแต่ละห้องนะครับขนาดห้องก็อยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร65นะครับสามารถนอนได้ห้องละ4ถึง5ท่านได้นะครับกว้างขวางนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะฮะข้างนอกมันจะมีผ้าไฟชิดปิดหน้าต่างอีกทีนึงนะครับสามารถรูดปิดได้เช่นกันนะด้านบนสำหรับห้องนี้นะครับที่ระบายอากาศก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดได้นะฮะคือถ้าเราไม่กางไฟชิ้นนะครับถ้าไม่มีฝนหรืออะไรแล้วก็นอนดูดาวไปเรื่อยๆได้ครับนะมีที่ม้วนเก็บสำหรับห้องนี้ม้วนเก็บนะครับก็จะมีที่ใส่ของด้วยนะครับฝั่งนี้นะทั้ง2ห้องเลยนะครับเป็น2ช่องทั้ง2ห้องนะครับสำหรับผ้าตัวนี้สามารถกั้นห้องได้นะครับเป็นตัวทีเพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกนะครับปิดกั้นเลยเผื่อใครจะนอนห้องข้างในนะครับซึ่งห้องข้างในก็มีประตูออกด้านข้างอันนี้ก็นั่งทำกิจกรรมรับๆล่อๆได้ครับเล่นไพ่เล่นดัมมี่แล้วแต่นะครับอันนี้กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้เผื่อเพื่อนก็นอนข้างนอกอันนี้ไปเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็นอนได้สบายสบายสำหรับห้องข้างในก็ขนาดเท่ากันนะครับกว้างขวางนะครับดูความกว้างขวางอลังการของเต็นท์ลากูน่าเจีย2020นะครับสำหรับเปิดหมดนะครับนี่นอนได้ทั้ง2ห้องเลยครับมีห้องกั้นมีที่แขวนตะเกียงนะครับทั้ง2จุดเลยตัวนี้ที่แขวนตะเกียงนะครับทั้งห้องข้างในและห้องข้างนอกห้องข้างในก็จะมีที่ระบายอากาศเช่นกันปิดได้ไม่ต้องห่วงครับกันน้ำคงน้ำค้างระดับหนึ่งหน้าต่างก็สามารถปิดได้ฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่าง2บานแต่ประตูก็จะเป็นหน้าต่างครึ่งนึงเหมือนกันสเปคก็ประมาณนี้ครับก็มีชิ้นตะคงตะเข็บเหมือนเดิมทุกจุดนะครับปิดได้กว้างขวางนะครับนอนได้ประมาณ 4-5 ท่านได้นอนได้ทั้ง2ห้องครับใช้งานได้จริงนะครับมาดูด้านหลังฝั่งนี้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีหน้าต่าง3บานหน้าต่างก็สามารถขึงเชือกถาวรไว้ได้นะครับแต่เชือกนี้เราต้องอะแดปต์เอานะครับ
ครบจุดนะคือข้างในเราปิดจากข้างในได้หรือตรงนี้เราก็ดึงถาวรได้นะมีหน้าต่างให้3บานปิดได้นะครับเพื่อซิปปิดมีตีนตุ๊กแกให้มีตุ๊กแก2จุดนะครับฝั่งละ2จุดตะกร้อขนสาบหรือลมจะปิ้วนะครับหมดปัญหาสำหรับมูก็จะเป็นมูโพลีเอสเตอร์ท้อยังทีนะครับกันคุ้นกันแมลงเข้าได้ดีนะครับตัวนี้สามารถปิดได้หมดเลยไม่ต้องกลัวถ้าเรากลัวร้อนก็ดึงเชือกดึงอะไรออกมาอีกฮะด้านข้างฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างเช่นกันดึงเชือกเพื่อรับลมนะครับให้ลมมันเข้าข้างล่างไปนะครับปักสมอลบกโดยรวมก็ประมาณนี้ครับเต็นท์ลากูน่า DRP 2020ของสนามเดินป่าครับ18บวก19 18บวก19เท่ากับ20ครับปี2018และปี2019นะครับเป็น2020สำหรับตัวลากูน่า JR นะครับเราจะมีวางจำหน่ายแค่ในร้านสนามเดินป่าสาขาจรัญให้13หลังกระทรวงและออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเว็บไซต์สนามเดินป่า www.sanamdenpa.comช้อปปี้และลาซาด้าหรือไม่ก็งานอีเวนท์ที่จัดโปรต่างๆสำหรับสาขาประจำเราจะไม่มีวางจำหน่ายนะครับอันนี้คือให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ผมกล่าวมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปลิงก์ไว้ให้อีกทีนึงนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ